สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนเพื่อนๆแก้แขนเสื้อตัวนี้นะคะเสื้อตัวนี้นะคะมีปัญหาแขนไหม้โดยเตารีดนะคะลูกค้าต้องการให้เปลี่ยนนะคะอันนี้ลูกค้าหาผ้ามาเองนะคะลูกค้าต้องการให้เอาผ้าตัวที่เป็นตัวเสื้อเก่านะคะมาทำเป็นแขนให้นะคะการขาดแบบนี้นะคะการขาดโดยการโดนเตารีดแบบนี้นะคะทำอะไรไม่ได้เลยนะคะนอกจากการปะหรือการเปลี่ยนแขนใหม่นะคะแต่ตัวนี้ลูกค้าเลือกที่จะเอาผ้ามาเปลี่ยนแขนนะคะวิธีการเราก็คือต้องล็อกแขนเดิมเขาออกมาให้ได้ก่อนนะคะราคางานแก้นะคะเริ่มต้นได้ตั้งแต่50บาท60บาท80บาทหรือ100บาทก็อยู่ที่ความพอใจของช่างกับลูกค้าตกลงกันนะคะพอล็อกแขนเสร็จนะคะจากนั้นเราก็เอาแขนเสื้อนะคะมาวางผ้าตัดชิ้นใหม่ออกมาได้เลยนะคะเผื่อผ้าพับปลายแขนตามชอบนะคะเราใช้ป๊อกหนังไก่กั้นนะคะในการพับปลายแขนนะคะมันจะได้เท่ากันจากนั้นก็ทำการเข้าแขนเสื้อปกตินะI'm not afraid to die.
จากนั้นก็ทำการโค้ง3เส้นนะคะเข้าข้างนะคะเข้าโค้งเก็บข้างนะคะก็เป็นอันเสร็จ